สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโครงการพวกเรานะครับโดยโครงการของพวกเรามีชื่อว่า Your Learning Assistant นั่นเองครับ Your Learning Assistant หรือผู้ช่วยทางการเรียนรู้ของคุณคือสื่อการเรียนรู้ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่จะช่วยแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษาที่ได้พบเจอขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งจะจัดขึ้นอยู่ในรูปแบบวิดีโอและเว็บไซต์โดยตัวคลิปวิดีโอนะครับจะมีความยาวประมาณ 7-10 นาทีนั่นเองครับโดยต่อไปนะคะเราจะพูดถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ว่าทำไมเราถึงตัดสินใจที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมาค่ะ 1. เลยเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการศึกษาค่ะต่อไปก็เพื่อแนะนำเครื่องมือและวิธีการใช้งานสำหรับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาที่พบเจอได้อย่างมีประสิทธิภาพและข้อ4เป็นข้อที่สำคัญมากเลยค่ะคือการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไปจะเป็นการพูดถึงขั้นตอนการทำงานนะคะว่ากลุ่มของเราเนี่ยโครงการของเรามีกระบวนการขั้นตอนการทำงานอย่างไรสำหรับขั้นตอนแรกของการทำงานนะคะพวกเราได้ปรึกษาหาหัวข้อและก็คิดเกี่ยวกับเนื้อหาว่าภายในโครงการเนี่ยเราจะทำอะไรกันดีจะมีเนื้อหาอย่างไรบ้างขั้นตอนต่อมาค่ะขั้นตอนที่2พวกเราได้จัดทำแบบสำรวจปัญหาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรของเรานะคะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยได้พิมพ์ปัญหาของตัวเองเข้ามาว่าขณะที่กำลังเรียนกำลังศึกษาเนี่ยพบเจอปัญหาอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ทำการแก้ไขต่อไปค่ะขั้นตอนที่3วางแผนระยะเวลาในการทำโครงการในส่วนนี้นะคะพวกเราได้ทำการกำหนดระยะเวลาของโครงการว่าแต่ละขั้นตอนจะใช้เวลามากน้อยเพียงใดขั้นตอนการทำงานขั้นที่4นะคะพวกเราได้ดำเนินตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดค่ะหลังจากแพลนอันที่แล้วนะคะที่พวกเราได้ทำการกำหนดระยะเวลาของแต่ละขั้นตอนพอมาถึงขั้นตอนนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ทำการดำเนินตามแผนที่พวกเราได้วางไว้และขั้นตอนสุดท้ายนะคะจัดทำแบบสอบถามแบบสำรวจความพึงพอใจค่ะสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Your Learning Assistant โดยมีผู้ร่วมตอบคำถามทั้งหมด40คนค่ะในส่วนผลลัพธ์ของโครงการ YLA หรือ Your Learning Assistant นะครับมีนักศึกษาทั้งหมด40คนนะครับได้ทำการเข้าร่วมโครงการของพวกเราแล้วก็ได้ทำการส่งแบบประเมินมาครับโดยที่ 87.5% นะครับเป็นนักศึกษาปีที่1ครับโดยทางโครงการของเรานะครับได้ทำการแบ่งหัวข้อของแบบสอบถามความพึงพอใจของโครงการเป็น8อย่างนะครับโดยที่หัวข้อแรกนะครับก็คือการประชาสัมพันธ์ของโครงการครับโดยที่ 45% ของผู้ใช้งานนะครับเห็นพ้องต้องกันครับว่าการประชาสัมพันธ์ของโครงการเนี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมค่อนข้างมากครับก็คือมีการแปะสติกเกอร์มีการแปะ QR code ที่ทั่วถึงทั้งมอครับข้อที่2ครับความเหมาะสมของเว็บไซต์ที่ใช้ในการนำเสนอครับ 45% ของผู้ใช้งานครับได้ทำการเห็นพ้องต้องกันว่ามีความเหมาะสมในระดับมากครับข้อที่3ครับเนื้อหาภายในเว็บไซต์มีความเข้าใจง่าย 42.5% นะครับเห็นพ้องต้องกันว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดและมากเสมอกันครับ2 อย่างส่วนที่4ครับเนื้อหาภายในวิดีโอมีความกระชับโดยที่ 52.5% นะครับลงความเห็นว่ามีความกระชับอยู่ในระดับมากครับข้อที่5ครับเนื้อหาภายในวิดีโอเนี่ยมีความน่าสนใจโดยที่จากทั้ง40คำตอบเนี่ย 55% ของทั้ง40คำตอบเห็นพ้องต้องกันครับว่ามีความน่าสนใจในระดับมากข้อที่6ครับเนื้อหาภายในวิดีโอเนี่ยมีประโยชน์โดยที่ 52% นะครับลงความเห็นนะครับว่าเนื้อหาภายในวิดีโอเนี่ยมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดครับข้อที่7ครับเนื้อหาภายในวิดีโอสามารถช่วยแก้ปัญหาที่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรประสบพบเจอในการเรียนได้ครับโดยที่ 42.5% นะครับลงความเห็นว่าสามารถแก้ปัญหาได้ภายในระดับมากครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่8ผู้เข้าใช้งานสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับโดยที่ 45% จากทั้ง40คำตอบลงความเห็นกันนะครับว่าสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาได้จริงครับอยู่ในระดับมากครับ